สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะเทือนใจกราบลาแม่ชีวิตลูกแย่พาแม่ไปต่อไม่ไหวจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เรามักจะเห็นภาพของหลายๆคนต้องมีความลำบากจากการตกงานหรือกิจการต่างๆต้องปิดตัวลงโดยล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมโลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพสุดสะเทือนใจอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อพิษณุธนสังได้โพสต์ข้อความระบุว่ากราบลาก่อนนะแม่ชีวิตลูกแย่พาแม่ไปต่อไม่ไหวจริงๆพร้อมเผยภาพของตนเองขนาดก้มลากราบแม่ย่านางบริเวณหน้ารถบัสสายกรุงเทพภูเรือซึ่งอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างให้กำลังใจเจ้าของโพสต์พร้อมทั้งขอให้สถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นโดยเร็วอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ